ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไอ้คดีแค่ศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องหมดแล้วครับถ้าหลักฐานชัดหลักฐานแน่นอนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยผิดแน่นอนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานว่าผิดแน่นอนแล้วทำไมเวลาขึ้นสู่ศาลแค่ศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องนะครับหลักง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับมีหลักฐานนะครับในวิธีการฟ้องก็คือว่าวิธีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือวิธีการฟ้องก็คือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วก็ฟ้องนะครับไม่ได้มีหลักฐานที่แน่นหนาที่ชัดเจนแต่บางคดีก็ยอมรับว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนแน่นหนามีหลักฐานที่ชัดๆแต่บางคดีมันไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดถ้าจะบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยแสดงว่ามีหลักฐานสวัสดีครับคุณศิริการหลักฐานชัดเจนผิดแน่นอนทำผิดแน่นอนชัวร์ว่าผิดเพราะมีหลักฐานแน่นอนไม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาไม่แจ้งนะครับคำถามคือแล้วทำไมศาลยกฟ้องตั้งแต่ศาลชั้นต้นตอบคำถามนี้ให้ได้แค่นั้นเองครับถ้าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่นะทุกเคสของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะในการฟ้องร้องในการกล่าวหาน่ะแสดงว่าคนนั้นต้องผิดแน่นอนคนนั้นต้องผิด 100% คนนั้นต้องผิดชัวร์ทำไมศาลยกฟ้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเข้าใจอย่างว่านะครับตามกฎหมายนะครับศาลนะครับหรือรัฐธรรมนูญถึงได้บอกว่าแสดงว่าพรุ่งนี้ยังแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมคะเขาไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับคุณป้อมทาง DSI เข้าไปในเดือนจำวันนี้เรียบร้อยแล้วไปแจ้งเรียบร้อยแล้วครับเขาไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มได้ครับนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งได้ครับแจ้งได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้บอกว่าผิดแต่เจ้าหน้าที่นะครับใช้ดุลยพินิจของตัวเองตามหลักฐานที่มีแล้วเชื่อว่านะครับต้องทำผิดนะครับข้อหานั้นข้อหานี้ข้อหานี้ข้อหานี้เท่านั้นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งแล้วตอนนี้ DSI แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่และพรบขายตรงมาตรา19มาตราที่20เรียบร้อยแล้วแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดนะผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะปฏิเสธข้อกล่าวหาที่แจ้งทั้งหมดเลยนะแล้วขออีกเวลา15วันในการให้กรานในการแก้ข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนว่านะธุรกิจที่ทำไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ยังไงเดี๋ยวเขาจะมีการไปเขาเรียกว่าอะไรคือวันเนี้ยเจ้าหน้าที่เข้ามาในเรือนจำเนี่ยเจ้าหน้าที่มาแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วเจ้าหน้าที่ก็อธิบายนะครับอธิบายให้กับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนก็คืออธิบายให้กับบอสทุกคนน่ะว่าพฤติกรรมอะไรพฤติการอะไรที่เข้าเรื่องของแชร์ลูกโซ่บ้างนะครับก่อน1 2 3 4เจ้าหน้าที่ก็อธิบายไปว่าโอเคมีหลักฐานแบบนี้อันนี้มันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็ว่ากันไปทั้งหมดนะครับนะครับทางทนายความหรือทางผู้ถูกกล่าวหาก็คือบอสทั้ง18คนเนี่ยก็รับฟังเสร็จนะครับแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะครับจะทำคำให้การทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อแก้ข้อกล่าวหาว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระทำแบบนั้นไม่ได้ทำผิดแบบนั้นภายใน15วันในทุกตอกบอกว่านายตั้มออกจากเรือนจำแล้วจริงไหมครับไม่จริงครับไม่จริงครับทนายตั้มยังอยู่ในเรือนจำเหมือนเดิมครับยังอยู่ในเรือนจำเหมือนเดิมครับยังไม่ได้ออกครับยังไม่ได้เรื่องของอะไรกักตัวยังไม่พ้นเลยครับนะครับจะออกมาได้ยังไงครับยังไม่ได้ออกมาครับแต่ทนายสายหยุดก็เข้าไปเยี่ยมแล้วครับนะอันนี้คือข้อมูลเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วพี่ว่ารอดไหมคดีไหนครับต้องถามว่าคดีไหนพี่ว่ารอดไหมเนี่ยต้องถามว่าคดีไหนต้องถามว่าคดีไหนจะรอดไหมต้องถามว่าคดีไหนจะรอดไหมเนี่ยถามว่าคดีไหนนะครับเพราะตอนนี้มันมีหลายคดีทนายครับทนายตั้มเนี่ยนะครับสำหรับผมนะครับตามข้อมูลที่ได้หรือตามข้อมูลที่มีตอนเนี้ยนะครับผมก็บอกตรงว่ายากที่จะวิเคราะห์ยากที่จะไอ้นี่ได้เหตุผลเพราะอะไรครับปัญหามันก็คือว่าวันเนี้ยนะครับคดีทักษิณค่ะนะครับวันเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องของทนายตั้มเนี่ยนะครับคำว่าให้ด้วยเสน่หาของทนายตั้มเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกับคำนี้
คำว่าให้ด้วยเสน่หาของทนายตั้มเนี่ยนะครับที่ทนายตั้มออกมาพูดเนี่ยว่าเป็นการให้ด้วยเสน่หาหรืออะไรเนี่ยนะครับมันคือคำของคำทางกฎหมายอะนะครับคำทางกฎหมายคำว่าให้ด้วยเสน่หาสมมุติว่าวันเนี้ยทนายตั้มนะครับไปขอเงินป้าอ้อยมาทำธุรกิจแล้วป้าอ้อยให้เงินมาเพื่อจะไปทำธุรกิจนะครับสมมุติทนายตั้มไปขอเงินแล้วป้าอ้อยให้เงินมาแล้วเอาไปทำธุรกิจอันนี้มันก็คือการให้ด้วยเสน่หาเพราะฉะนั้นคำว่าให้ด้วยเสน่หาของทนายตั้มเนี่ยก็คือนะครับก็คือว่าเป็นการให้นะครับเป็นการให้นะครับด้วยความเต็มใจของป้าอ้อยเองไม่น่าจะรอดและไปแจ้งอีก2ข้อหาดีไอคอนไม่น่าจะรอดแล้วล่ะไปแจ้งอีก2ข้อหาดีไอคอนถ้าสำหรับดีไอคอนผมว่ารอดครับแจ้งข้อหาดีไอคอนบอกได้เลยครับไปแจ้ง2ข้อหานั้นนะครับแชร์ลูโซ่อะไรอันนั้นแก้ง่ายเลยครับแล้วก็เรื่องของอะไรอ่ะพรบขายตรงอันนั้นยิ่งสบายครับดีไอคอนไม่ได้ห่วงเลยครับแต่ทนายตั้มเนี่ยที่ผมบอกว่ามันอธิบายยากอะไรยากเหตุผลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลจริงๆอ่ะของทนายตั้มกับของป้าอ้อยเนี่ยมีอะไรอยู่แต่เราออกมาจากสื่อทั้งหมดถ้าเราฟังจากสื่อทั้งหมดทนายตั้มก็น่าจะรอดยากถ้าเราฟังจากสื่อทั้งหมดนะฟังจากสื่อที่ออกมาเนี่ยทนายตั้มก็รอดยากแต่ก็อย่างที่บอกว่าทนายตั้มนะครับไม่ได้สู้ในสื่อไม่ได้สู้ในสื่อแต่สู้ในศาลนะครับแต่สู้ในศาลเพราะฉะนั้นตามสื่อที่ออกมาหรืออะไรที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเหมือนกับทนายตั้มเนี่ยไม่น่าจะรอดไม่น่าใจนี่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าขณะที่ทนายตั้มกับป้าอ้อยคุยกันเนี่ยคุยกันยังไงบ้างคุยกันแบบไหนบ้างคุยกันลึกแบบไหนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าอย่างกับป้าอ้อยเองก็อาจจะให้ข้อมูลไม่ได้หมดหรือเปล่าส่วนนักข่าวที่ออกมาก็มีธงหรือเปล่าว่าทนายตั้มจะต้องผิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันมีธงหรือเปล่านักข่าวอ่ะมีธงอยู่หรือเปล่าว่าทนายตั้มต้องผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะนำเสนอออกมาว่าทนายตั้มผิดถูกป่ะอันเนี้ยคือที่ผมบอกว่าเฮ้ยไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยเพราะว่าข้อมูลอะไรเนี่ยมันยากมากมันไม่ชัดเพราะมันเป็นเรื่องของคน2คนมันเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆนะว่าตอนแรกเขาตกลงอะไรกันเขาคุยยังไงกันประเด็นเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะแล้วมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมบอกว่าสำหรับถ้าผมว่าเรื่องของทนายตั้มผมว่ายากนะครับในการวิเคราะห์แต่ถ้าเรื่องของดีไอคอนน่ะนะครับอันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะมันชัดตรงที่ว่าผมกล้าวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ได้ว่าดีไอคอนนะครับกิ๊กกักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าดีไอคอนน่ะยังไงวันเนี้ยนะครับที่นะครับ DNI ไปแจ้งข้อหาเพิ่มในเรื่องของในเรื่องของอะไรแชร์ลูกโซ่ผมบอกเลยครับยังไงก็ต้องแจ้งครับยังไงก็ต้องแจ้งยังไงเจ้าหน้าที่ DSI ก็ต้องแจ้งด้วยเหตุผลเดียวครับวันนี้ DSI ต้องไปแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยเหตุผลเดียวเพราะถ้าไม่แจ้งเพิ่มก็ต้องปล่อยตัวนะเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าในข้อหานะครับที่แจ้งไปก็คือช่อโกงประชาชนกับนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมอันเนี้ยจะฝากขังได้แค่48วันเท่านั้นนะครับ48วันนะครับแล้วนะครับถ้าไม่แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่48วันสั่งฟ้องไม่ได้ก็ต้องปล่อยตัวและยังไงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ DNI สั่งฟ้องไม่ได้แน่นอนภายใน48วันเพราะจะมีเวลาแค่36วันที่จะต้องส่งไปให้อัยการและอัยการก็มีเวลาอีก12วันในการพิจารณาซึ่งอันเนี้ยมันจะครบแล้วน่ะมันจะครบแล้วเนี่ย36วันเนี่ยถูกต้องไหมถ้าจะครบ36วันแล้วเนี่ยคำถามคือมันไม่ทันหลักฐานยังไม่แน่นหลักฐานอะไรยังไม่มีหลักฐานข้อมูลยังไม่ชัดสืบพยานของฝ่ายจำเลยฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้สืบเลยแล้วก็พยานนะครับหรือฝั่งผู้เสียหายที่บอกว่าเอกสารมีการไม่ได้เซ็นชื่ออีกอะไรเยอะแยะมากมายคำถามคือยังไงก็ไม่ทัน48วันเมื่อไม่ทัน48วันทำยังไงครับก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับโดยข้อกล่าวหาที่จะสามารถฝากขังได้จาก48วันเป็น84วันก็คือข้อหาอะไรครับแชร์ลูกโซ่นะครับคือคดีแชร์ลูกโซ่นะครับเพราะอะไรครับเพราะข้อหาเนี้ยถามว่าแจ้งได้ไหมแจ้งไ
เพราะอาจจะเข้าข่ายไงนะครับย้ำนะครับว่านะครับอาจจะเข้าข่ายเพราะเหตุผลเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจของตัวเองในการแจ้งข้อกล่าวหานึกภาพไหมฮะเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจของตัวเองในการแจ้งข้อกล่าวหาเช่นหลักฐานที่มีอยู่หลักฐานนี้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจว่าไอ้หลักฐานเหล่านี้นะอาจจะฟังดีๆนะอาจจะเข้าเงื่อนไขแชร์ลูกโซ่ได้อาจจะแต่เข้าหรือไม่เข้าไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยหลักฐานที่มีเนี่ยอาจจะเข้าแชร์ลูกโซ่ก็แจ้งข้อกล่าวหาในแชร์ลูกโซ่ไปก่อนเพราะอะไรครับอย่างที่ผมพูดและผมย้ำเสมอว่านะครับประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาเนี่ยออกมาฮะประเทศไทยเป็นระบบ